โอ้ฟาดพื้นครับจังหวะสุดท้ายนะครับดูนะครับซุปเปอร์สโลว์จังหวะอากาศตกพอดีครับศอกนะครับศอกสั้นครับเข้าบริเวณประมาณคางนะครับมีครับอาการเซแล้วนะครับอาการทรงตัวเสียศูนย์ไปแล้วครับกรรมการเซฟไว้ถูกต้องแล้วพักสักครู่ครับเฮ้ยไหนมึงสักฝั่งสามสี่มึงยางใส่มึงอันนี้มึงบนนี้ยังออกอาวุธบนนี้แง่แผลวแผลวอยู่ไม่มีหนังอะไรแปลงแล้วหมดเลยโดนหนังแต่ไม่ได้แตกครับดูหน่อยแตกไหมนิดเดียวครับเออให้อาจารย์ดูหน่อยเย็บเอาไหมครับรู้กันแล้วแต่มันพอเย็บพอก็เย็บสองเข็มก็ได้เงินไปเย็บเอาไปเย็บเอาเงินที่ตัวได้ค่าแตกไหลเดี๋ยวต่อไปมาดูหน่อยนะตันนี่ไอ้แล้วล่ะขอไปแตกยุ้ยเดี๋ยวไปเย็บค่าแตกได้ตั้งหลายหมื่นตัวเข็มแรงนิดนึงเพราะซึ่งบกเกียวกันตัดสินหลายอยู่แกออกแล้วครับสวัสดีครับไม่เหลือสวนครับเป็นไงบ้างวันนี้น็อกไวจังอ่ะนี่ก็เตรียมตัวมาดีครับก็ขอขึ้นไปแล้วก็สบายสบายครับสบายวันนี้เราน็อกด้วยอะไรครับน็อกด้วยศอกครับศอกน็อกเลยใช่ไหมแต่ขึ้นไปนี่คู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าเราปะก็ตัวใหญ่ครับเขาจะได้ลอยกว่าคือเขาลอยกว่าเรานะครับนี่ชนะกี่ไฟแล้วเพิ่งแจ้งเกิดครับแจ้งเกิดอ๋อไปสะดุดต้นกล้าไฟหนึ่งใช่ป่ะใช่แล้วไปโดนนับครับถ้ามีโอกาสกับต้นกล้าอีกรอบได้ไหมได้ครับถ้ามีโอกาสอยากแก้มือครับใช่ไหมครับไฟนี้อัดฉีดเท่าไหร่ไฟนี้ก็มีก็สองหมื่นครับอ๋อใครอัดฉีดครับพี่เอกแกอัดฉีดไอโฟน11ครับอ๋อใช่พี่เอกเมืองนนท์อัดฉีดไอโฟน11ครับแล้วก็พระมเหสวนเลี่ยมทองแล้วก็พระมเหสวนเลี่ยมทองอีกองค์นึงโอ้โหได้หลายสตังค์เลยนะครับอ่ะดีใจด้วยอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างน้องชายก็ขอบคุณที่เตรียมใจเลี้ยงเชียร์ให้ผมครับไปหน้าเต็มที่ดีกว่านี้แน่นอนครับครับผมมาขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ขอบคุณโคหนุ่มครับแล้วก็พี่ครับแล้วก็พี่เปมนะครับก็ขอบคุณเริ่มจากหมัดครับของมเหสวนก่อนนะครับโดนเข้าไปหลายหมัดครับมีอาการมึนๆครับเกือบร่ำๆจะมีช็อตเด็ดเกิดขึ้นแล้วนะครับในยกที่แล้วดูนะครับดูเดือดเผ็ดมันแล้วอาวุธมวยไทยเห็นหมดแล้วนะครับว่าทั้งคู่นั้นพร้อมที่จะประจันบานดูนะครับฝั่งของเขียนเพชรมีศอกผสมหมัดนะครับแต่ว่าเหสวนแต่ว่าช่วงหลังนั้นเกียรติเพชรเริ่มเอาศอกกับหมัดมาใช้นะครับจังหวะโดนแล้วดูนะครับถอยกรูดเลยครับจังหวะสุดท้ายนะครับนี่ครับเมาแล้วนะครับกรรมการเซฟเอาไว้ครับไม่งั้นนักมวยจะล้มแล้วศีรษะฟาดกับพื้นก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตครับอีกครับถูกต้องแล้วนะครับไม่งั้นนักมวยล้มหัวฟาดพื้นครับจังหวะสุดท้ายนะครับดูนะครับซุปเปอร์สโลว์จังหวะอากาศตกพอดีครับศอกนะครับศอกสั้นครับเข้าบริเวณประมาณคางนะครับนี่ครับอาการเซแล้วนะครับอาการทรงตัวเสียศูนย์ไปแล้วครับกรรมการเซฟไว้ถูกต้องแล้วพักสักครู่ครับ